มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาพัฒนาตัวเองเริ่มใช้เครื่องมือที่ทำมาจากหินจนกระทั่งมีเทคโนโลยีวิวัฒนาการจากล่าสัตว์มาเพาะปลูกไม่นานประชากรมนุษย์ก็เริ่มหนาแน่นกระจายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในโลกในทศวรรษที่21มนุษย์ได้ให้กำเนิด AI ขึ้นมาครับArtificial Intelligence หรือ AI ในศตวรรษที่21นั้นฉลาดมากจนถึงขั้นสามารถจำลองสภาวะทางจิตอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้เลยทีเดียวครับซึ่งมนุษย์ก็ใช้ AI พวกนี้ใส่ลงไปในโรบอทต่างๆเพื่อใช้งานตั้งแต่งานก่อสร้างกรรมกรแบกหามต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรลามไปจนถึงหุ่นยนต์รับใช้ในครัวเรือนและแน่นอนครับเมื่อ AI จำลองพฤติกรรมมนุษย์ได้แบบ 100%สันดานขี้สงสัยความต้องการเจตจำนงเสรีความอยากมีอิสรภาพก็ได้ก่อตัวขึ้นช้าๆรวมถึงการตระหนักถึงชีวิตและความตายของตนเองก็เกิดขึ้นมาใน AI ครับในปี2090ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อหุ่นยนต์แม่บ้าน B166ER ได้ทำการสังหารเจอราดอีเคล้าผู้เป็นเจ้าของแถมฆ่าหมาที่เจอราดเลี้ยงไว้ในวันเดียวกันและเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโลกอันมืดมิดในจักรวาล The Matrix นั่นเองครับและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึง The Matrix Machine War สงครามศูนย์พันมนุษย์เหนือโลกให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดพอสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับด้วยความที่ B166ER เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์รอยแม่บ้านที่มีชื่อเสียงของบริษัท Leyland Enterprise การสอบสวนถึงข้อผิดพลาดจึงเกิดขึ้นครับโดยเจ้า B166 ตัวนี้ได้ให้การว่าเจอราดอีเคราผู้เป็นเจ้าของต้องการจะทิ้งมันเพื่อจะซื้อหุ่นรุ่นใหม่มาแทนที่ซึ่งตัวมันไม่อยากตายครับก็เลยปกป้องชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าเจ้าของรวมถึงยิงหมาที่อีเคราเลี้ยงไว้ให้ตายตกตามกันแต่สุดท้ายเจ้าหุ่น B166 ตัวนี้ก็ถูกทำลายไปด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เกิดการตื่นรู้ของประชาชนรวมถึงหุ่นรอยตัวอื่นทั้งหุ่นยนต์และประชาชนมนุษย์จำนวนมากก็ได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมความเป็นพลเมืองของหุ่นยนต์และเริ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมีการก่อม็อบโดยประชาชนมนุษย์ที่ต้องการเรียกร้องสิทธิพลเมืองให้กับโรบอทและฝั่งโรบอทเองก็มีการเดินขบวนเรียกร้องเสรีภาพของตัวเองเช่นกันตามหลักประชาธิปไตยพวกม็อบเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในตอนแรกก็เริ่มแค่กระจุกเล็กๆในอเมริกาครับคือหุ่น B1 ที่ถูกทำลายไปเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นในอเมริกาแต่ไม่นานการเดินขบวนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหุ่นยนต์ก็ลุกลามไปทั่วโลกและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรัฐบาลหลายๆประเทศเริ่มจัดกระสุนจริงใส่ผู้ชุมนุมยิงหมดไม่สนอันไหนหุ่นอันไหนคนซึ่งองค์กรสหประชาชาติก็เริ่มตระหนักแล้วครับว่าการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอันนี้อาจเป็นภัยต่อการปกครองอันมีมนุษย์เป็นผู้นำทำให้จากที่ผู้นำโลกสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะสมานทานประชาธิปไตยก็เริ่มเปลี่ยนระบอบเป็นเผด็จการเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดผู้เห็นต่างและกวาดล้างเผ่าพันธุ์ใหม่ที่เป็นเครื่องจักรรวมถึงมนุษย์ด้วยกันที่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งใหม่อันนี้รัฐบาลโลกในช่วงนั้นเรียกได้ว่ากลัวยุคสมัยกลัวการยอมรับสิ่งใหม่จนต้องเข้าหาระบอบเผด็จการเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองกันเลยครับเราจากคนและมนุษย์ที่อยู่ฝั่งเสรีนิยมก็ได้อพยพหนีกระสุนจริงจากรัฐบาลโลกไปตั้งต้นเริ่มสร้างประเทศใหม่ของตัวเองอยู่แถวๆประเทศอิรักครับซึ่งในยุคนั้นในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่รกร้างเป็นทะเลทรายอีกทั้งในอดีตยุคดึกดำบรรพ์พื้นที่ตรงนี้ยังเคยมีอารยธรรมเมโสโปเตเมียเกิดขึ้นการมาสร้างประเทศที่นี่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการสร้างสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมใหม่ของสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาเผ่าใหม่ซึ่งนั่นก็คือจักรกลนั่นเองครับและจักรกลก็ได้สถาปนาประเทศของตัวเองภายใต้ชื่อว่า01คนรักแมวขอเรียกประเทศ01ไปเลยนะครับ
ซึ่งสินค้าส่งออกหลักๆของประเทศศูนย์หนึ่งก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องจักรนั่นเองครับและไม่นานการค้าของศูนย์หนึ่งก็ลามไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างจนศูนย์หนึ่งกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกในที่สุดซึ่งฝั่งรัฐบาลเผด็จการของเผ่ามนุษย์ตอนแรกก็แก้เกมด้วยการผลิตเงินขึ้นมาเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งคือขายอะไรก็แพ้ศูนย์หนึ่งหมดก็ปั๊มเงินแม่งเลยสักพักเงินเฟ้อครับแต่แทนที่จะร่วมมือกับศูนย์หนึ่งเพื่อถกกันหาทางออกลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจรัฐบาลโลกเนี่ยพอเปลี่ยนฝั่งเป็นเผด็จการเหมือนสติปัญญาจะหดหายครับเริ่มทำอะไรงูโง่ตามสไตล์เผด็จการรัฐบาลโลกเลือกที่จะทำการคว่ำบาตรศูนย์หนึ่งไม่ซื้อไม่ขายกับประเทศจักรกลมีหนำซ้ำตอนที่ศูนย์หนึ่งส่งทูตมาคุยว่าอย่าคว่ำบาตรเลยนะปิดประเทศสร้างเองใช้เองไม่ค้าขายมันล้าหลังรัฐบาลโลกเสือกยิงทูตทิ้งแบบไม่ถามสุขภาพสักคำต่อด้วยการยิงนิวเคลียร์ใส่ศูนย์หนึ่งหวังจะกำจัดประเทศจักรกลที่ทำเหี้ยอะไรก็ดีกว่าตัวเองทุกอย่างไปหมดให้สูญพันธุ์ไปแต่จักรกลก็ไม่ได้สูญพันธุ์อย่างที่พวกเผด็จการคิดครับหลังจากโดนนิวเคลียร์ลูกที่1 2 3จักรกลที่เคยพยายามอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันติมาตลอดก็เลิกคิดแก้ไขแล้วหันมาแก้แค้นครับ01ได้เปลี่ยนโรงงานสินค้าอุปโภคบริโภคกลายเป็นโรงงานผลิตอาวุธและใช้มันต่อต้านฝ่ายมนุษย์ในที่สุดด้วยความที่สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆล้วนนำเข้าจาก01เป็นหลักสงครามของเผ่ามนุษย์กับ01จึงเต็มไปด้วยความยากลำบากมีหลายประเทศยอมจำนนด้วยภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์และอาหารแต่องค์การสหประชาชาติไม่หยุดแค่นี้ครับโปรเจกต์ Operation Dark Storm จึงเกิดขึ้นคือเผ่ามนุษย์เชื่อว่าถ้าตัดพลังงานแสงอาทิตย์ไปได้ฝั่งจักรกลจะตายไปเองจากการขาดพลังงานครับ Operation Dark Stormเป็นเทคโนโลยีคลุมท้องฟ้าด้วยเมฆแบบพิเศษคือเมฆอันนี้นอกจากจะบังแสงอาทิตย์แล้วมันยังสามารถสกัดกั้นเครื่องจักรไม่ให้ทำงานได้เมื่อขึ้นไปพ้นชั้นเมฆอีกต่างหากครับหมดปัญหากับคำถามที่ว่าถ้าเครื่องจักรทำตึกสูงๆทะลุเมฆล่ะคือผ่านเมฆไปแล้วพังทุกอย่างแน่นอนครับและผลข้างเคียงจากการใช้เมฆอันนี้ก็ทำให้สัตว์และพืชทั้งหมดนอกจากมนุษย์สูญพันธุ์แต่ช่วงนั้นเครื่องจักรได้ออกหุ่นพิฆาตรุ่นใหม่ออกมาพอดีครับซึ่งนั่นก็คือเซนติเนลหุ่นพิฆาตปลาหมึกที่เราเห็นในภาพยนตร์นั่นเองซึ่งหุ่นตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับแต่ใช้พลังงานอะไรไม่รู้สุดท้ายโลกก็มืดมิดสัตว์พืชสูญพันธุ์ทั้งหมดด้วยฝีมือมนุษย์แถมทำอะไรจักรกลไม่ได้แต่เมื่อไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ฝั่งจักรกลก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการขาดพลังงานเช่นกันครับหลังจากสังหารผู้นำฝั่งมนุษย์ทั้งหมดจักรกลก็ได้ทำการศึกษาและค้นพบว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้แรกๆนี่ก็ออกหาจับคนมาเข้าเครื่องใช้งานจนตายแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่เข้ามานึกถึงรังถ่านในรถบังคับครับหุ่นแต่ละตัวก็จะมีรังใส่คนเพื่อใช้พลังงานจากคนในการทำงานของตัวเองแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปถ้ามนุษย์สูญพันธุ์จากการบริโภคของจักรกลจักรกลก็จะสูญพันธุ์ตามครับฟังจักรกลก็เลยทำการพัฒนาระบบปศุสัตว์มนุษย์ขึ้นมาเพาะพันธุ์ดูแลเกิดตายแบบครบวงจรในสภาพหลับไหลกักขังจิตใจให้อยู่ในโลกเสมือนที่เรียกว่าเมทริกเพื่อป้องกันการปฏิวัติปลดแอกต่อต้านที่อยู่ในกมลสันดานของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์นั่นเองครับ